ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนฟอกหนังได้ยืมเงินพ่อค้าไปจำนวนหนึ่งเมื่อถึงคราวที่จะต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคนฟอกหนังกลับไม่มีให้จึงได้ขอเลื่อนวันชำระออกไปพ่อค้านั้นก็ไม่ยินยอมโดยอ้างว่าตนเองนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนคนฟอกหนังได้เลี้ยงหมูเอาไว้ตัวหนึ่งเขาจึงได้นำหมูไปขายที่ตลาดเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับพ่อค้าเมื่อวันเวลาผ่านไปไม่มีใครสักคนสนใจที่จะซื้อหมูตัวนั้นเลยแม้แต่คนเดียวต่อมาได้มีชายแก่คนหนึ่งเดินทางเข้ามาถามราคาของหมูด้วยความสนอกสนใจนั่นเป็นหมูพันธุ์อะไรเหรอชายแก่ได้ถามหมูตัวนี้เนี่ยเป็นหมูที่เทพีแอเธนามอบให้แก่ข้าซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยมีหมูไว้ขายแล้วก็กินอย่างไม่รู้จบยังไงล่ะสนใจจะซื้อไหมคนฟอกหนังเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีจึงได้แซงพูดโกหกตอบกลับไปหวังให้ชายแก่นั้นสนใจซื้อหมูของตนน่าสนใจจริงๆงั้นข้าขอซื้อเลยก่อนแล้วกันนะชายแก่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้ยินจึงได้ตัดสินใจควักเงินซื้อหมูตัวนั้นไปโดยที่ไม่รู้สักนิดว่าหมูตัวนั้นเป็นเพียงแค่หมูธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าพ่อค้าที่ไม่มีคุณธรรมมักอวดอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินจริงเพื่อหวังผลกำไร